นายสันติยรนันท์อดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐลาออกมาเป็นสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเช้าวันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ5 นาฬิกาเป็นต้นมาชาวกทม.ก็จะได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถในราคาใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย1 บาททุกประเภทในขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลยังถูกตรึงให้ไม่เกิน30 บาทต่อลิตรซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตรึงไปได้นานอีกเท่าไหร่ยิ่งตรึงดีเซลไปนานเท่าไหร่ราคาเบนซินก็คงจะขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้งเพียงแค่2 วันที่ผ่านมาราคาขึ้นไปแล้ว 1.6 บาทและใครที่เติม E20 อย่างผมก็จะเห็นได้ว่าราคาขึ้นมากว่า10 บาทแล้วในช่วงเวลาไม่กี่เดือนนี้นอกจากนั้นแล้วนับจากวันนี้ไปอีก22 วันจนถึงวันที่1 เมษายน 2565ราคาก๊าซถุงต้มบรรจุถังละ15 กิโลกรัมก็จะขึ้นจากราคาถังละ318บาทเป็น333บาทนี่เป็นเพียง2 รายการที่แสดงให้เห็นว่าภาระค่าครองชีพของชาวบ้านเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเพราะราคาพลังงานนั้นเป็นต้นทางของการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิดและเป็นภาระที่หนักมากสำหรับคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ขณะที่ความสามารถในการหาเงินใส่กระเป๋าตัวเองนั้นมีความสุ่มเสี่ยงอยู่มากว่าจะยังคงอยู่ได้นานแค่ไหนปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ต้องการให้คนบริหารบ้านเมืองมาสั่งสอนให้ประชาชนต้องรู้จักประหยัดให้ขึ้นรถประจำทางและจอดรถส่วนตัวไว้ที่บ้านเพราะราคาพลังงานแพงหรือถ้าหมูแพงก็ให้กินไก่หรือคำสั่งสอนอื่นๆอีกหลายอย่างเพราะความคิดเหล่านั้นสามัญชนทั่วไปก็จะคิดถึงวิธีการจัดการกับชีวิตของตัวเองเพื่อให้อยู่รอดอยู่แล้วแต่หน้าที่ของคนบริหารบ้านเมืองต้องพยายามผ่อนหนักให้เป็นเบาไม่ใช่ผลักภาระการดำรงชีพทั้งหมดให้ประชาชนต้องไปจัดการตัวเองในสัปดาห์ที่แล้วจนถึงเวลานี้หากไม่มีข่าวเรื่องของดาราสาวที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำนั้นป่านนี้เรื่องภาระของชีพที่ตึงตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคงจะเป็นเรื่องที่ทำให้รัฐบาลต้องร้อนก้นอย่างแรงโดยเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อที่มีการรายงานเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาว่าเพิ่มขึ้น 5.12% สูงสุดนับตั้งแต่ปี2551ที่ผ่านมาในขณะที่มีคนบางคนบอกว่าอัตราเงินเฟ้อดังกล่าวไม่ได้อยู่ในระดับสูงมากหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นและเป็นเรื่องธรรมดาหากคิดว่าก่อนหน้านี้อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำมากเพราะเป็นช่วงการชะลอตัวอันเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งก็อาจจะมีส่วนถูกแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าโครงสร้างประชากรของประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างอย่างรุนแรงในเรื่องความมั่งคั่งมีความแตกต่างอย่างรุนแรงในเรื่องความสามารถในการหารายได้หรือเรียกง่ายๆว่าสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงนั่นเองซึ่งเพราะความเหลื่อมล้ำเชิงเศรษฐกิจดังกล่าวนั่นเองครับที่ทำให้การขยับตัวของอัตราเงินเฟ้อแม้เพียงไม่มากแต่จะกระทบกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และสำหรับคนบางกลุ่มแล้วอาจจะถึงขนาดที่สร้างปัญหาให้กับการดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยซ้ำไปการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเท่าที่ผมสังเกตมาโดยตลอดนั้นมักจะรายงานเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือการคาดการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยตัวเลข GDP เท่านั้นซึ่งผมกลับคิดว่าในภาวะหน้าสิวหน้าขวานที่ผ่านมาและยังไม่ผ่านไปตัวเลข GDP ไม่ได้สื่อความหมายอะไรได้มากนักแต่เพราะการทำงานแบบลิงแก้แหที่ให้ความสำคัญกับการหลอกลวงของตัวเลข GDP เท่านั้นทำให้ไปพยายามมุ่งเน้นกับมาตรการต่างๆเพื่อทำให้ตัวเลขดังกล่าวดูไม่น่าเกลียดทั้งนี้มาตรการต่างๆเหล่านั้นหากจะต้องการเยียวยาก็ควรเยียวยาให้ถูกกลุ่มของคนเดือดร้อนหากจะกระตุ้นให้เกิดความเติบโตก็ควรจะกระตุ้นให้ถูกวิธีและถูกกลุ่มของคนที่ต้องการโอกาสในการสร้างรายได้แต่เพราะการทำงานอย่างลิงแก้แหของคนทำงานที่ไม่คิดไม่วิเคราะห์ไม่แยกแยะจึงทำให้ประชาชนไม่เห็นมาตรการต่างๆที่เหมาะสมในการทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลัดตกน้ำจากรัฐนาวาที่กำลังฝากขึ้นลมอย่างรุนแรงนี้หรือเปล่าเหนื่อยกับการเห็นแต่คนเล่นการเมืองไม่เห็นคนทำงานการเมืองที่ใช้สติปัญญาและยิ่งไม่เห็นคนบริหารบ้านเมืองที่จะเป็นหลักประกันให้กับประชาชนในประเทศไทยครับ